โรงเรียนเทศบาลวัชุมพลคีรีสืบสารประเพณีหล่อเทียนจำนำพรรษาเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปค่ะที่หอประชุมโรงเรียนเทศบาลวัชุมพลคีรีสังกัดเทศบาลน,นครแม่สอดคณะครูฝ่ายกิจกรรมฝ่ายพุทธศาสนาร่วมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัชุมพลคีรี ร่วมกันสืบสารประเพณีหลอดเทียนจำนำพรรษาเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาประจำปี2562โดยทางดรเทิดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้ในายพิรมทองคุ้มรองนายกเทศมนตรีเดินทางมาเป็นประธานและนายอำนวยนันทหารประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลวัชุมพลเคีรี เป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีพระภิกษุสงฆ์จากวัดชุมพลคีรีและวัดสุนทรีกาวาจำนวนเก้ารูปประกอบพิธีทางศาสนาซึ่งมีนางนาภาใจแก้วทิสมาชิกสภาเทศบาลน,นครแม่สอดและคณะครูนักเรียนนำโดยนายเจริญโกิยาพรรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้การหล่อเทียนพรรษาเป็นประเพณีที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ที่มีมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลในสมัยรัตนโกสินทร์พิธีหล่อเทียนจัดเป็นพระราชกุศลและเป็นงานบุญทั่วไปของชาวบ้านอีกด้วยโดยกำหนดการจัดงานหล่อเทียนขึ้นในเดือนที่8ของทุกปีก่อนเข้าพรรษาสมัยนั้นการหล่อเทียนเป็นการหล่อเทียนด้วยขี้พึ่งทั้งสิน้นในแต่ละปีจะใช้ขี้พึ่งจำนวนมากทั้งนี้เนื่องจากบรรดาวัดต่างๆที่เป็นวัดหลวงทุกวัด จะได้รับเทียนพระราชทานเทียนพรรษาวัดละหนึ่งเล่มมากกว่านั้นทุกๆวัดจำนวนเทียนพรรษาที่หล่อจึงมีมากขึ้นอานิสงส์การหล่อเทียนพรรษาหรือถวายเทียนพรรษาแก่พระภิกษุถือกันว่าจะทำให้เป็นผู้มีปัญญาดีเจริญก้าวหน้าเหมือนด่างแสงเทียนที่สว่างในยามค่ำคืนซึ่งในอดีตพระภิกษุสงฆ์ใช้เทียนเป็นแสงสว่างในการอ่านหนังสือธรรมะ และประกอบกิจของสงฆ์ทางโรงเรียนเทศบาลวัชุมพลคีรีได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการหล่อเทียนจำนำพรรษาจึงได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาครั้งนี้ขึ้นมา